คนขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ่อนอุดรค่ะข่าวโซเชียลมือนี่จับภาพไปชมคลิปบั่งไฟพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่คลิปนี้ถูกบันทึกภาพได้ในขณะที่อยู่บนเครื่องบินโดยสารค่ะคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่โดยเพจ Facebook สื่อสารองค์กรวิทยุการบินแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกภาพจากเครื่องบินบนระดับความสูง 12,000 ฟุตเผยให้เห็นวัตถุประหลาดที่คาดว่าน่าจะเป็นบั่งไฟถูกนิ่งขึ้นมาจากพื้นดินด้วยความเร็วสูงแต่รายการบังคับควบคุมและมีทิศทางที่ชัดเจนซึ่งวัตถุดังกล่าวได้พุ่งขึ้นสูงกว่าระดับที่เครื่องบินก่อนจะร่วงตกลงสู่พื้นในเวลาต่อมาซึ่งถือว่าอันตรายหลายๆหากพุ่งขึ้นมาใกล้กับเครื่องบินโดยสารซึ่งต้องถือว่าเป็นอุทาหรณ์เพื่อให้เฮาตระหนักถึงความปลอดภัยของเครื่องบินโดยสารและควรต้องมีการวางมาตรการควบคุมวัตถุลักษณะนี้บ่ว่าจะเป็นบั่งไฟหรือโคมลอยต่างๆเพื่อบ่ให้เกิดความเสียหายขึ้นจังใดก็ตามในช่วงเทศกาลลอยกระทงทางจังหวัดอุดรธานีก็ได้มีการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนงดปล่อยโคมลอยในช่วงแล้งจนถึงเวลา 22:00 น.ไปแล้วเพื่อความปลอดภัยของเครื่องบินโดยสารค่ะแล้วกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันได้ใหม่ออนอุดรเบิ่งออนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะอุดรเป็นคนขยัน